มีหัวชาร์จแบรนด์ใหม่มาแนะนำครับนี่คือแบรนด์ CoolTech แบรนด์ใหม่แต่ฝีมือไม่ใหม่นะครับนี่คือการรวมเอาความสุดยอดของเทคโนโลยีในการชาร์จอย่างแกลเลียมไนไตรด์MFI หรือแม้แต่การรองรับกระแสไฟระดับ5แอมป์หรือกำลังไฟสูงสุด100วัตต์มาพร้อมกับดีไซน์ที่เล็กและบางมากๆเกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพิรามจิโกอิทีครับวันนี้มีหัวชาร์จนะครับแบรนด์ใหม่ล่าสุดมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันนะครับนี่คือหัวชาร์จยี่ห้อCoolTech CoolTech เนี่ยเป็นบริษัทที่ถึงแม้เขาจะเป็นแบรนด์ใหม่แต่ฝีมือที่เขาเคยทำหรือมีประสบการณ์หรือเทคโนโลยีในเรื่องของการชาร์จที่เขามีเนี่ยไม่ใหม่เลยนะครับโอ้ประวัติศาสตร์ของเขาเนี่ยมีมาหลายปีพอสมควรผมถึงกับต้องเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาอ่านข้อมูลเลยเพราะว่าข้อมูลเขาเยอะมากๆ CoolTech เป็นแบรนด์ในเครือของบริษัทนานจิง Cooker Electronicเทคโนโลยีก่อตั้งขึ้นมาในปี2016ได้รับเงินลงทุนจากเสี่ยวมี่นะครับแล้วก็ซีมี่และชุนเว่ยซึ่งเป็นแบรนด์ที่ทำเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีการชาร์จไฟทั้งนั้นเลยนะครับเหล่านี้นะฮะ yeah. เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่เน้นเรื่องของการชาร์จไฟรวมไปถึงนวัตกรรมต่างๆในระดับชาติข้ามมาปีหนึ่งถัดมาปี2017ถึง2018CoolTech เนี่ยนะฮะได้ผลิตและเปิดตัวอุปกรณ์ชาร์จนะฮะหลายๆรุ่นด้วยกันทั้งซิงเกิลพอร์ตดูอัลพอร์ตมัลติพอร์ตผลิตออกมาในนามแบรนด์ของเสี่ยวมี่และซีมี่หลายคนคุ้นๆใช่ไหมฮะเคยได้ยินและเคยได้ใช้หัวชาร์จแบรนด์เหล่านี้มาแล้วถัดมาครับปี2019นะครับทาง CoolTech ก็ได้ทำการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชาร์จที่ใช้เทคโนโลยีแกนแกนนี่หลายคนน่าจะเคยได้ยินแล้วนะครับเพราะว่าหัวชาร์จสมัยใหม่เนี่ยนะครับมีกำลังไฟสูงๆตัวเล็กๆขนาดจิ๋วๆแล้วความร้อนไม่เยอะเลยนั่นคือเทคโนโลยีที่เรียกว่าแกนหรือย่อมาจากคำว่าแกลเลียมไนไตรนั่นเองบริษัทเนี้ยเขาเริ่มวิจัยเรื่องแกนเนี่ยตั้งแต่ปี2019เลยนะครับนี่แล้วก็มีการลงทุนต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยีแกนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆถัดมาปี2020ถึง2021นะครับก็ได้รับอนุมัติให้เป็นองค์กรด้านสินค้าเทคโนโลยีในระดับประเทศรวมไปถึงเปิดตัวอุปกรณ์ชาร์จเทคโนโลยีแกนรุ่นที่2ซึ่งจากแกน1มาแกน2ก็จะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นรองรับกำลังไฟได้มากขึ้นจ่ายไฟได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีขนาดที่เล็กลงนี่มีการผลิตอุปกรณ์ที่เป็นแกนเทคโนโลยีรุ่น2นี้นะครับออกไปจำหน่ายทั่วโลกถึง 500,000 ชุดด้วยกันโอ้โหเรียกว่าเยอะมากๆและในปีที่ผ่านมานะครับปี2022หลังจากที่ทาง CoolTech เนี่ยได้ผลิตสินค้าให้กับแบรนด์อื่นๆมาเป็นเวลานานหลายปีได้เวลาแล้วครับที่ CoolTechจะมีแบรนด์เป็นของตัวเองก็ได้ก่อตั้งกันมาเมื่อปีที่แล้วเลยนะครับตั้งเป็นแบรนด์ CoolTech ขึ้นมาแล้วก็ผลิตสินค้าออกมานะครับโดยที่ตัวที่เป็นสินค้าจุดเด่นของเขาเลยนะครับก็คือหัวชาร์จที่เป็นเทคโนโลยีแกนเจเนอเรชันที่3แล้วก็ยังจัดตั้งร้านค้า Official อีกนะครับในแพลตฟอร์มต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น JD.com Tmall Xiaomi Youpin เปิดเป็น Official Shop รอไว้เลยแล้วก็ข้ามมาจนถึงปี2023นี้นะครับทางแบรนด์ CoolTech จากประเทศจีนก็ได้มาเปิดตัวและเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยจะจำหน่ายผ่านทาง Shopee และ Lazada นี่คือที่มาที่ไปของแบรนด์ CoolTech ครับวันนี้นะครับผมมีผลิตภัณฑ์ของ CoolTech มากมายหลายรุ่นเลยมีรุ่นที่เป็นไฮไลท์เด่นๆน่าสนใจเดี๋ยววันนี้รีวิวให้ดูครับเริ่มต้นด้วยผลิตภัณฑ์ CoolTech ตัวแรกนี่คือหัวชาร์จรุ่นชาร์จเจอร์ไลเตอร์45วัตต์ครับคุณผู้ชมดูสิครับนี่คือหัวชาร์จขนาดกำลังไฟ45วัตต์ที่มีขนาดเล็กมากๆนะครับดูด้านนี้อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้เล็กสักเท่าไหร่แต่ให้ดูด้านนี้ครับ เป็นไงคุณผู้ชมบางติ้วริ้วเลยนะฮะบางมากๆเล็กขนาดนี้แล้วมีกำลังไฟสูงได้ถึง45วัตต์ทำได้อย่างไรทำได้ด้วยเทคโนโลยีแกนครับ GAN ชื่อเต็มๆของเขาคือ Gallium Nitride นะครับผมจะเล่าเรื่องหัวชาร์จแบบแกนให้คุณผู้ชมได้ฟังสักนิดนึงเผื่อใครยังไม่เคยรู้จักมาก่อนนะครับ okay. คือสมัยก่อนเนี่ยที่เราทำหัวชาร์จอะแดปเตอร์ชาร์จมานะครับตั้งแต่อดีตมาจนถึงใกล้ๆจะปัจจุบันช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาหัวชาร์จแบบเดิมเนี่ยนะครับชุดวงจรชุดแผงวงจรชุดการจ่ายกำลังไฟของเขาเนี่ยจะต้องใช้ทรานซิสเตอร์ซึ่งจะเป็นวัสดุประเภทซิลิคอน
ข้อจำกัดของซิลิคอนครับมันถูกใช้งานมานานหลายสิบปียุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่เราไม่ได้เน้นเรื่องของกำลังไฟสูงๆวัตต์สูงๆมากนักเราก็ใช้กันมาได้ขนาดหัวชาร์จอาจจะมีขนาดใหญ่เทอะทะหน่อยคนก็ยังใช้กันมาได้แต่พอยุคหลังครับเราเริ่มมีกำลังไฟที่สูงขึ้นอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเริ่มรองรับการชาร์จเร็วเริ่มต้องการกำลังไฟที่สูงๆนะฮะเสร็จแล้วยิ่งออกแบบให้หัวชาร์จแบบซิลิคอนแบบเดิมเนี่ยมีกำลังไฟสูงยิ่งขึ้นเท่าไหร่ยิ่งมีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นแล้วยิ่งมีความร้อนมากขึ้นด้วยร้อนมากก็อันตรายมากๆถูกไหมครับก็เลยมีการคิดค้นว่าเอ๊ะอย่างนี้เราควรจะหาวัสดุใหม่ที่จะมาแทนเจ้าซิลิคอนใช้แทนทรานซิสเตอร์ที่มีอยู่ภายในก็ไปเจอวัสดุธรรมชาติตัวนึงนะครับเป็นแร่ธาตุธรรมชาติที่เรียกว่าแกลเลียมไนไตรด์ตัวนี้เป็นผลึกใสมีความสามารถในการจ่ายไฟกระแสไฟแรงๆกำลังไฟสูงๆโดยที่ตัวมันเองเนี่ยมีความร้อนน้อยมากๆแล้วสามารถออกแบบแผงวงจรให้มีขนาดเล็กลงมากๆด้วยยิ่งเล็กยิ่งไม่ร้อนยิ่งปลอดภัยแล้วยิ่งได้กำลังไฟสูงขึ้นโอ้โหนี่คือเทคโนโลยีแกนครับแล้วบริษัทคูเทคเนี่ยเขาทำงานเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีแกนนี้มาตั้งแต่ปี2019เขาพัฒนามาจนถึงทุกวันนี้เป็นแกนเจเนอเรชันที่3แล้วนะครับเขาสามารถออกแบบแผงวงจรของหัวชาร์จตัวนี้นะครับมีความเรียงชิดกันในแนวนอนทำให้ตัวหัวชาร์จเนี่ยสามารถดีไซน์รูปทรงให้มันมีความบางขนาดนี้ได้ถ้าเทียบขนาดจากด้านกว้างสุดของเขานะครับเทียบกับฝ่ามือผมผู้ชมเห็นไหมครับว่ามันเล็กมากๆนี่คือขนาดที่ใกล้เคียงกันกับไฟแช็กซิปโป้หรือไฟแช็กดูปองที่เราเคยใช้งานกันขนาดเท่านั้นเลย yeah. แล้วความบางเนี่ยบางในระดับ1.06 เซนติเมตรนี่คือเทคนิคของเขาโดยเฉพาะในนะที่เรียกว่า TOB เป็นการจัดเรียงแผงวงจรนะครับให้ซ้อนๆกันแล้วมีขนาดที่เล็กมากๆพอออกแบบให้บางขนาดนี้แล้วเขายังออกแบบให้ตัวปลั๊กไฟเนี่ยนะฮะขาปลั๊กเนี่ยพับได้ต่างหากโอ้โหคราวนี้เวลาพกพาเนี่ยนะครับคุณจะใส่กระเป๋าเสื้อใส่กระเป๋ากางเกงจะใส่กระเป๋าสะพายพกพายังไงเนี่ยก็สะดวกมากๆเพราะว่าเขามีขนาดเล็กไม่กินพื้นที่เลยน้ำหนักเบาอีกต่างหากนะครับตัววัสดุภายนอกจะเป็นพลาสติกที่มีคุณภาพสูงมากๆนะครับแข็งแรงทนทานแล้ววิธีการใช้งานก็ดีด้วยพอเป็นขั้วปลั๊กแบบพับแบบนี้นะครับเราเอาไปเสียบนะฮะถ้าสมมุติเราเสียบกับปลั๊กไฟที่ติดกับผนังอยู่เสียบเข้าไปเนี่ยตัวหัวชาร์จก็จะไม่นูนออกมาจากผนังมากแล้วออกแบบให้ช่องเสียบสายเคเบิลเนี่ยไปตามแนวระนาบของการใช้งานอีกทำให้ไม่มีสายยื่นออกมาเยอะไม่มีตัวอะแดปเตอร์ยื่นออกมาเยอะเกะกะหรือใครจะมาเดินเตะชนทำให้เกิดอันตรายได้นี่คือดีไซน์ที่ออกแบบมาดีมากๆของหัวปลั๊กรุ่นนี้ครับเห็นหัวชาร์จคูเทคเล็กขนาดนี้แต่จ่ายไฟได้แรงนะครับนี่นะฮะนี่คือหัวชาร์จที่สามารถจ่ายไฟแบบ Power Delivery ได้กำลังไฟสูงถึง45วัตต์โอ้โหชาร์จ iPhone 14 Pro Max ชาร์จตั้งแต่0ถึง100เลยเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่1ชั่วโมง35นาทีเท่านั้นถ้าชาร์จ iPad Pro 11นิ้วนะจอใหญ่ๆเลยชาร์จตั้งแต่0ถึง100ใช้เวลาเพียงแค่1ชั่วโมง48นาทีเท่านั้นโอ้โหเรียกว่ากำลังไฟ45วัตต์ Power Delivery เนี่ยแรงมากๆแล้วในขณะที่ชาร์จนะครับคุณเอามือมาจับที่ตัวอะแดปเตอร์หรือหัวชาร์จนี้ได้เลยความร้อนเนี่ยจะน้อยมากๆแค่อุ่นๆเท่านั้นเองนั่นแสดงว่าเขามีความปลอดภัยสูงมากนะครับทางคูเทคเนี่ยได้ออกแบบให้หัวชาร์จรุ่นชาร์จเจอร์ไลเตอร์45วัตต์ตัวนี้มีความปลอดภัยถึง8ชั้นด้วยกันมีระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าเข้าเกินป้องกันกระแสไฟฟ้าออกเกินป้องกันการเกิดเปลวไฟป้องกันสัญญาณรบกวนป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินป้องกันอุณหภูมิสูงเกินและป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและป้องกันฟ้าผ่าด้วยหัวชาร์จคูเทครุ่นชาร์จเจอร์ไลเตอร์45วัตต์ตัวนี้ถ้าถามว่าเหมาะกับใครเหมาะกับเจ้าของ iPhone และเจ้าของ iPad ทุกท่านเพราะว่า Apple เนี่ยเขาไม่แถมหัวชาร์จมาให้นะฮะเราต้องไปหาซื้อหัวชาร์จเองถ้าเราจะหาซื้อทั้งทีเราก็ต้องหาหัวชาร์จที่มีความปลอดภัยสูงจ่ายไฟได้กำลังสูงๆชาร์จได้เร็วๆแล้วก็ดีไซน์สวยๆนะครับใช้งานแล้วไม่เกะกะพกพาสะดวกแบบนี้ด้วย Qutech Charger Lighter 45วัตต์นะครับช่วงนี้เขามีราคาโปรโมชั่นลดราคาพิเศษเหลือเพียง599บาทราคานี้นะครับจะอยู่ถึงแค่วันที่30เมษายน2566นี้เท่านั้นครับหัวชาร์จรุ่นที่2ของ Qutech นี่คือ Qutech
ชาร์จเจอร์ไลเตอร์65วัตต์ครับนี่คือหัวชาร์จแบบแกนนะครับเจเนอเรชันที่3จาก Cooltec นะครับซึ่งมีกำลังไฟสูงถึง65วัตต์เป็นหัวชาร์จที่สามารถชาร์จโน้ตบุ๊กได้แล้วน่าจะมีขนาดเล็กที่สุดในโลกแล้วโอ้โหเล็กมากๆคุณผู้ชมครับคือดีไซน์ของรุ่นนี้นะฮะจะเหมือนกับรุ่น45วัตต์เลยคือออกแบบมานะครับโดยการเรียงแผงวงจรให้มีความชิดกันนะครับด้วยเทคโนโลยี TOB แล้วทำให้ดีไซน์ของตัวหัวชาร์จตัวนี้นะครับมีขนาดความบางมากๆขนาดของเขาเนี่ยจะมีความหนาและสูงกว่ารุ่น45วัตต์เล็กน้อยนี่ผมเปรียบเทียบให้ดูอันนี้รุ่น45วัตต์ที่แนะนำไปเมื่อสักครู่นี้วางไว้ใกล้ๆกันจะเห็นว่าเขาสูงกว่าเล็กน้อยแล้วด้านความหนาก็หนาขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับหนาเพียง 1.4 เซนหัวปลั๊กก็พับได้นะครับแล้วก็เสียบเข้ากับปลั๊กไฟติดผนังนะครับสายเคเบิลก็จะไม่ออกมาเกะกะเหมือนกับรุ่นแรกทุกประการเลยนะครับแล้วขนาดก็ยังเล็กและพกพาง่ายแต่จ่ายไฟได้สูงถึง65วัตต์ด้วยกันแล้วรองรับเทคโนโลยีการชาร์จแบบทันสมัยทุกอันนี้ครบทุกประการเลยไม่ว่าจะเป็น Power Delivery 3.0 Quick Charge 3.0 AFC นะครับ Adaptive Fast Chargerและ PPS Programmable Power Supply รองรับหมดทุกมาตรฐานเลยนะครับหัวชาร์จรุ่นนี้นะครับเขาจะมาพร้อมกับพอร์ต USB-C 2พอร์ตด้วยกันซึ่งจะจ่ายไฟกำลังต่างกันนะครับโดย2พอร์ตนี้จะมีสัญลักษณ์บอกชัดเจนพอร์ตสีส้มจะมีรูปโน้ตบุ๊กอยู่พอร์ตสีขาวจะมีรูปโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตอยู่นะครับถ้าเราใช้ชาร์จโน้ตบุ๊กเนี่ยตัวเล็กๆเนี้ยชาร์จโน้ตบุ๊กได้ด้วยนะครับน่าจะเป็นหัวชาร์จโน้ตบุ๊กที่เล็กที่สุดเลยล่ะนะครับชาร์จโน้ตบุ๊กนะครับจ่ายไฟ65วัตต์คุณต้องใช้พอร์ตเดียวใช้พอร์ตสีส้มพอร์ตเดียวจะจ่ายไฟ65วัตต์แบบเต็มๆเอาไปชาร์จ MacBook นะครับ MacBook Pro MacBook Air หรือว่าอุปกรณ์เกมพกพาอย่าง Nintendo อะไรเงี้ยครับชาร์จได้สบายๆกับอีกหัวหนึ่งก็คือหัวชาร์จสีขาว USB-C ถ้าใช้พอร์ตนี้พอร์ตเดียวจะจ่ายไฟที่20วัตต์แล้วเราสามารถใช้พร้อมกัน2พอร์ตได้ด้วยนะครับถ้าใช้2พอร์ตเนี่ยพอร์ตสีส้มที่เคยจ่ายได้65วัตต์จะลดกำลังไฟลงเหลือ45วัตต์และพอร์ตสีขาวที่เคยจ่ายได้20วัตต์จะลดกำลังไฟลงเหลือ18วัตต์ใช้หัวชาร์จรุ่น65วัตต์นี้นะครับถ้าเอาไปชาร์จ iPhone iPad คุณจะได้ความเร็วในการชาร์จเทียบเท่ากันกับรุ่น45วัตต์เหมือนเดิมทุกประการเพราะว่าตัวอุปกรณ์รองรับกำลังไฟได้เท่านั้นแต่ถ้าคุณเอาไปชาร์จโน้ตบุ๊กคุณจะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นมากเพราะว่าเหมาะสำหรับคนที่มีโน้ตบุ๊กคือมีทั้ง iPhone iPad แล้วก็มี MacBook Air MacBook Pro ด้วยหรือมีเครื่องเล่นเกมคอนโซลที่แบบพกพาได้นะครับคุณก็มีหัวชาร์จตัวนี้ตัวเดียวพกพาไปแล้วชาร์จได้เลยถือว่าเป็นหัวชาร์จที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดแต่มีประโยชน์สูงมากชาร์จได้อย่างปลอดภัยไม่ร้อนนะครับเพราะว่าเขามีระบบรักษาความปลอดภัยให้กับระบบการชาร์จถึง7ชั้นด้วยกันระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าเข้าเกินป้องกันกระแสไฟฟ้าออกเกินป้องกันการเกิดเปลวไฟป้องกันสัญญาณรบกวนป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินป้องกันอุณหภูมิสูงเกินป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรนี่หัวชาร์จรุ่น Cooltec Charger Lighter 65วัตต์ตัวนี้นะครับช่วงนี้มีราคาโปรโมชั่นด้วยเช่นกันนะครับราคาเพียง799บาทราคานี้จะใช้ได้ถึง30เมษายน2566นี้เท่านั้นรีบไปซื้อเลยหัวชาร์จของ Cooltec ยังมีอีกหลายรุ่นนะครับยกตัวอย่างรุ่นนี้ครับ Cooltec แกน20วัตต์นี่คือหัวชาร์จเทคโนโลยีแกนนะครับที่รองรับ Power Delivery กำลังไฟ20วัตต์ขนาดของหัวชาร์จเนี่ยเล็กมากๆเล็กเท่ากับหัวชาร์จของ Apple แต่หัวชาร์จของ Apple เนี่ยได้กำลังไฟแค่5วัตต์เท่านั้นตัวนี้ได้ถึง20วัตต์รองรับ Power Delivery เลยชาร์จ iPhone 14นะครับคุณเสียบชาร์จครึ่งชั่วโมงคุณจะได้แบตเยอะถึง 57% แล้วความร้อนน้อยกว่าผมกล้าพูดเลยนะครับยังไงก็แค่อุ่นๆเท่านั้นกับเทคโนโลยีความปลอดภัยที่เขาใส่มาถึง8ชั้นทำให้หัวชาร์จตัวนี้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาน่าใช้มากๆราคาพิเศษโปรโมชั่นตอนนี้นะครับถึงแค่30เมษายน2566นี้เท่านั้นราคาแค่299บาทเท่านั้นเองครับ
แถมอีกรุ่นหนึ่งครับ CoolTech แกน30วัตต์นี่คือหัวชาร์จเทคโนโลยีแกนอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มีกำลังไฟ30วัตต์ครับโอ้โหขนาดเนี่ยเขาจะใกล้เคียงกับตัวที่เป็นรุ่น20วัตต์เลยมีความสูงกว่าเล็กน้อยแต่รุ่นนี้ข้อได้เปรียบคือขาปลั๊กไฟเนี่ยเขาพับได้ด้วยทำให้พกพาสะดวกมากๆเลยนะครับถ้าเทียบกับหัวชาร์จ Apple รุ่นที่เป็นกำลังไฟ30วัตต์เหมือนกันตัวนี้มีขนาดเล็กกว่าถึง 59% นะครับพกพาสะดวกกว่ามากพอมีกำลังไฟเกิน27วัตต์ชาร์จ iPhone 14 Pro Max เนี่ยยังไงก็ได้ประสิทธิภาพเท่ากับรุ่นที่เป็น45วัตต์หรือ65วัตต์เลยไม่ต้องห่วงเลยชาร์จเร็วแล้วก็มีเทคโนโลยีความปลอดภัยถึง8ชั้นแบบเดียวกับทุกรุ่นที่แนะนำมานะครับถือว่าเป็นหัวชาร์จที่น่าใช้และพกพาได้ดีมากๆราคาพิเศษด้วยนะครับราคานี้ถึงวันที่30เมษายน2566นี้เท่านั้นในราคาเพียง399บาทมีหัวชาร์จก็ต้องมีสายชาร์จด้วยนะครับนี่คือ CoolTech Cable Charging ครับมีสายให้เลือก2แบบด้วยกันนั่นก็คือ C2C กับ C2 Lightning นะครับตัวสายเนี่ยนะครับมีความยาว1เมตรแล้วก็วัสดุที่ใช้ภายในสายนะครับตัวสายไฟฟ้าเนี่ยเป็นทองแดงเกรดที่บริสุทธิ์มากๆนะครับสามารถนำกระแสไฟฟ้าได้แบบ 100% ไม่มีการลดทอนความต้านทานของกระแสไฟซึ่งจะช่วยให้อุปกรณ์ที่เราชาร์จเนี่ยยืดอายุแบตเตอรี่ให้ยาวนานแล้วทำให้ตัวสายเนี่ยจ่ายไฟได้อย่างเต็มที่ได้ด้วยนะครับนี่คือคุณภาพที่เขาคัดเลือกวัสดุมาเป็นอย่างดีนะครับตัวสาย C2C ตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่เอาไปชาร์จสมาร์ทโฟน Android ไปชาร์จ iPad ไปชาร์จแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กหรืออุปกรณ์แกดเจ็ตต่างๆนะครับเพราะว่าตัวสายเนี่ยสามารถนำกระแสไฟได้สูงสุดถึง5แอมป์หรือว่ากำลังไฟสูงสุด100วัตต์เพราะฉะนั้นอุปกรณ์คุณจะรองรับฟาสต์ชาร์จขนาดไหนตัวสาย C2C ตัวนี้รองรับกระแสไฟได้อย่างเพียงพออย่างแน่นอนส่วนรุ่น C2 Lightning นะฮะตัวนี้ก็ได้รับ MFI จากApple มาเรียบร้อยใช้กับอุปกรณ์ของ Apple ได้แบบ 100% ไม่มีปัญหาขึ้นชาร์จแบบปกติแน่นอนสบายใจได้แล้วตัวหัวคอนเนคเตอร์ของตัว Lightning นี่นะฮะเวลาคุณเลือกสาย Lightning จะสังเกตไหมครับในท้องตลาดมันจะมีหลายระดับราคามากเรื่อง MFI ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะที่เป็นส่วนที่จะต้องไปจ่ายไลเซนส์ให้ Apple ใช่ไหมครับแต่ตัวหัวคอนเนคเตอร์ Lightning เนี่ยมันมีหลายรุ่นมากๆทาง CoolTech นะครับเขาใช้รุ่นที่เป็นสาย C2 Lightning เนี่ยเขาเลือกหัวฝั่งคอนเนคเตอร์ที่เป็น Lightning เลือกเป็นหัวรุ่น C94 ถ้าคุณไปเสิร์ช Google ดูคุณจะเจอ C52 C89 แต่ละตัวจะมีสเปคการจ่ายไฟและการโอนถ่ายข้อมูลที่ไม่เท่ากันและมีความทนทานที่ไม่เท่ากันด้วยนี่คือเหตุผลที่ว่าคุณซื้อสาย C2 Lightning มาใช้แล้วบางตัวก็ไม่ทนบางตัวมี MFI แต่ก็ไม่ทนแต่ทาง CoolTech เนี่ยเขาเลือกตัวคอนเนคเตอร์อย่างดีเลยรุ่น C94 ตัวนี้เนี่ยจ่ายไฟได้กำลังสูงสุดแล้วก็ถ่ายโอนข้อมูลได้ความเร็วสูงสุดแล้วตัวหัวสายเนี่ยยังเป็นคอนเนคเตอร์ที่ทนทานไม่เกิดสนิมอีกด้วยโอ้โหเป็นไงสุดยอดไหมครับเลือกสายชาร์จทั้งทีนะครับต้องเลือกสายที่มีคุณภาพสูงอย่าง CoolTech Cable Charger ตัวนี้นะครับราคาครับรุ่น C2C 199บาทรุ่น C2 Lightning มี MFI ด้วย399บาทนะครับราคานี้เป็นราคาพิเศษเฉพาะถึงวันที่30เมษายน2566นี้เท่านั้นและทั้งหมดนี้คือผลิตภัณฑ์ CoolTech นะครับที่นำมาจำหน่ายในประเทศไทยในช่วงนี้คุณผู้ชมสามารถไปหาซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้นะครับผ่านทางช่องทางออนไลน์เขาจะมี Official Store ของ CoolTech Thailand นะครับอยู่ทั้งบน Lazada แล้วก็ Shopee ไปหาเลือกซื้อกันได้เลยนะครับผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพดีไซน์สวยแบบนี้และยังติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้3ช่องทางออนไลน์ดังต่อไปนี้ครับ LINE @CoolTechThailandFacebook page CoolTech Thailand และเว็บไซต์ครับ www.cooltechthailand.com